การอยู่แบบโสดกับอยู่แบบมีคู่บางคนก็จะมักจะถามว่าเอ๊ะเราจะควรจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรที่เป็นความรู้สึกที่มันจะใช่ที่สุดคุณแม่ให้ลองสังเกตความรู้สึกฮะถ้าเรารู้สึกว่าเราบังคับตัวเราแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนอย่างที่คู่อื่นเขาอยู่ครับแต่ยิ่งอยู่เรายิ่งอะไรคะมันหย่าข้างในอ่ะฮะอยู่หรือหย่าเนี่ยให้กลับไปดูใจของเราว่าทุกข์กับพ้นทุกข์คืออะไรครับมันไม่มีทฤษฎีเรียนแบบนะความรักอ่ะแต่มันมีทฤษฎีของการอยู่แบบทุกข์หรือพ้นทุกข์เช่นคนบางคนมาบวชเพราะยังมีความรักอยู่ครับแต่ไม่อยู่อย่างเป็นของใครแต่สิ่งที่เราเดินออกมาเพื่อบวชเรียนเนี่ยจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเราเติบโตอย่างนี้ก็เรียกว่ารักถึงจะไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าเติบโตอย่างนี้เป็นต้นกว่าจะถึงวิธีการอันนี้เนี่ยมันก็ต้องระดับโสดาบันขึ้นไปแหละแต่ถ้าเผื่อว่าความรักในระดับปุถุชนนะคะเราจะเข้าไปครอบครองเราจะเข้าไปหวงหึงและอะไรอีกที่เขาจะทำกันทางโลกๆอ่ะแคนโดน่าจะรู้ก็หึงหวงไปส่องเฟซใครเม้นคนของกูมากอินบ็อกซ์ไปด่าเงี้ยและเราจะเข้าไปทิ่มแทงสิ่งที่เรารักเมื่อเราระแวงครับเราจะใช้ความหวาดระแวงทิ่มแทงคนที่เรารักเราจะไม่ไว้วางใจถามว่ารักแล้วทุกข์เนี่ยรักทำไมบางทีความรักมันไม่ต้องมีสเตตัสก็ได้ใช่ไหมครับคุณยายจ๋าเป็นความรักที่เรารักแต่มันไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะเป็นแฟนกันหรือเปล่าเราเป็นผัวเมียกันไหมแต่มีแค่ความรู้สึกดีๆให้กันแบบนี้ก็เรียกว่าความรักเหมือนกันใช่ไหมฮะความรักเป็นอาการิโกสำหรับคนที่รักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ครับแต่ถ้ารักเพื่อครอบครองรักแล้วเหมือนเราไปช่วยใครสักคนหนึ่งเราหวังว่าเขาจะดีกับถ้าเราช่วยใครสักคนหนึ่งเรามีความสุขที่เห็นเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขาจะดีหรือไม่ดีมันเป็นงานของเขาส่วนเราเนี่ยไม่เกลียดแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ทุกข์เพราะการให้โอกาสกันอย่างนี้มันพอเข้าใจไหมเพราะถ้าแคนโดไม่เข้าใจแล้วพูดเรื่องสเตตัสมันจะตอบยากเพราะคนที่ฟังเราเป็นคนปฏิบัติอยู่ด้วยนะครับมันจะไม่ใช่คนหลุยถ้วยที่แบบประมาณกูมั่วน่ะคำแล้วไม่มีหางกูก็เอาอย่างเงี้ยแล้วก็ร้อนไปเรื่อยๆแล้วเอาคำสอนคุณยายไปทำให้มันตัวเองเหมือนเข้าข้างตัวเองเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องตีความให้มันถูกนะครับคนที่ดูอยู่นะฮะคุณยายครับเรื่องของความคาดหวังเนี่ยคนมักจะคาดหวังเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากใจที่อ่ะอันนี้คนที่ตัดสินใจแล้วนะว่าจะไม่โสดแล้วนะตัดสินใจว่าจะมีใครสักคนนึงจุดเริ่มต้นของความรักควรจะเริ่มยังไงให้มันติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกมันจะไม่ต้องทุกที่หลังอะฮะถ้าถามว่าใช้ปัญญากับความรักเริ่มได้ตั้งแต่1คุณยอมรับจุดอ่อนของคนที่คุณกำลังจะเอามาไว้ในใจคุณได้จนถึงที่สุดมาถ้าเขาไม่น่ารักคุณไม่เกลียดได้มาอย่างเงี้ยคุณต้องเริ่มต้นแกะขั้นเด็ดติดกระดุมเป็นเวลาคนที่จะแต่งงานกันแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะดีกับเราเมื่อเขาแต่งงานแล้วเขาจะดีกับเราเมื่อเราให้เขาเยอะแล้วเขาจะดีกับเราเมื่อเราช่วยเขาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ดีเนี่ยคุณพร้อมที่จะเกลียดเขาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณอย่าเพิ่งติดกระดุมเม็ดแรกคุณมีสมมติฐานที่ผิดแล้วแต่ถ้าคุณบอกกับตัวคุณว่าให้มันไม่น่ารักก็ไม่เกลียดคุณลองเริ่มพัฒนาความรักของคุณกันใหม่อันนี้อาจจะพอรอครับ